ก่อนจะมาเจออโทมี่ฉันเป็นแม่ที่ยากจนมากเลยค่ะและฉันก็ไม่อยากส่งต่อความจนให้ลูกแต่หลังจากได้มาเจอกับอโทมี่แล้วได้ยินคนเรียกว่าคุณแม่ผู้ร่ำรวยฉันรู้สึกว่ามันเหมือนปาฏิหาริย์เลยค่ะสวัสดีค่ะฉันรอยัลมาสเตอร์อิมจีวอนค่ะก่อนมาเจออโทมี่ฉันเคยเป็นพยาบาลค่ะฉันทำอาชีพพยาบาลกับสามีอย่างขยันขันแข็งแต่มันไม่ง่ายเลยที่จะหลุดพ้นจากความจนค่ะดังนั้นอาชีพที่สองที่ฉันตัดสินใจทำอย่างยากลำบากก็คือบริษัทประกันต่างชาติค่ะฉันเคยคิดว่าฉันจะทำงานที่บริษัทประกันไปนานๆซึ่งฉันก็ทำหน้าที่ขายประกันและหน้าที่ผู้จัดการได้ดีพอสมควรเลยค่ะแต่อยู่มาวันนึงฉันได้มองย้อนกลับไปฉันถึงได้รู้ว่าชีวิตฉันไม่ได้เปลี่ยนไปเลยค่ะฉันได้รับสกินแคร์ซิกซิสเต็มของอโทมี่มาจากผู้จัดการบริษัทประกันตอนแรกฉันไม่ได้ใช้มันเลยค่ะเพราะว่าฉันไม่เคยคิดเลยสักครั้งว่าชีวิตนี้จะมาทำธุรกิจเครือข่ายถึงแม้ชีวิตฉันจะไม่ได้เปลี่ยนไปในระหว่างที่ทำบริษัทประกันแต่ฉันก็คิดไว้แล้วว่าจะทำไปนานๆและระหว่างนั้นฉันก็ได้ไปงานขึ้นบ้านใหม่ของพยาบาลรุ่นน้องซึ่งเธอได้บอกฉันว่าฉันทำบริษัท A แล้วมันยากมากแต่ว่าอโทมี่มีสินค้าดีราคาถูกอยู่แล้วเพียงแค่มีสมาชิกมาใช้สินค้าเราก็จะมีรายได้ที่เหมือนเงินบำนาญแถมยังสามารถสืบทอดรหัสได้อีกด้วยถ้างั้นมาลองสร้างผู้บริโภคที่จะทำให้เรามีรายได้จากอโทมี่สัก 60,000 บาทดูดีกว่าฉันได้เริ่มต้นธุรกิจด้วยใจที่สบายๆแบบนั้นค่ะแต่พอฉันได้ลองใช้สกินแคร์ซิกซิสเต็มและได้ลองทานเฮโมฮิมมันทำให้ฉันเริ่มเปิดใจหลังจากที่ใช้สินค้าค่ะอ๋อพอฉันคิดว่าบางทีนี่อาจจะมีคุณค่าทางธุรกิจก็ได้ฉันก็เริ่มไปเข้าร่วมงาน Success Academy รวมถึง One Day Seminar จนสุดท้ายฉันก็เปิดใจให้อโทมี่อย่างสมบูรณ์แบบค่ะฉันคิดว่าลองเดิมพันชีวิตกับอโทมี่ดูสักครั้งเถอะมันควรค่าที่จะลองนะดังนั้นตอนที่เข้ามาทำอโทมี่เต็มตัวคนรอบข้างฉันคัดค้านจนถึงขั้นด่าว่าฉันบ้าแต่ระหว่างที่ฉันเข้าร่วมงานสัมมนาและใช้สินค้าก็ทำให้ฉันเกิดความมั่นใจในคุณภาพของสินค้านอกจากนี้แล้วฉันก็ยังมีความมั่นใจในแผนการตลาดที่ทำให้คนธรรมดาอย่างฉันสามารถประสบความสำเร็จได้ฉันจึงวางมือจากงานเก่าแล้วทุ่มสุดตัวกับอโทมี่ค่ะตอนที่ฉันเริ่มทำธุรกิจอโทมี่เฮโมฮิมยังเป็นกล่องละ54ซองอยู่เลยค่ะแต่ในระหว่างทำธุรกิจก็ได้เพิ่มเป็น60ซองค่ะตอนนั้นฉันรู้สึกประทับใจมากเลยล่ะค่ะทำให้ฉันคิดว่าฉันน่าจะฝากชีวิตไว้ได้ถ้ามีประธานแบบนี้ค่ะเพราะว่าตอนที่ท่านเพิ่มปริมาณ54เป็น60ซองท่านได้พูดไว้แบบนี้ค่ะคนที่แข็งแรงอยู่แล้วอาจจะไม่สนใจกับการเพิ่ม6ซองเท่าไหร่แต่ว่าสำหรับคนที่ต้องการเฮโมฮิมอย่างมากนั้นจะมองว่า6ซองนั้นมันมีค่าตอนนั้นฉันตื้นตันใจมากจริงๆเลยล่ะค่ะฉันจึงคิดขึ้นมาว่าฉันคิดถูกแล้วที่ทุ่มสุดตัวค่ะ하게 되었죠พวกเขาบอกว่าสินค้าดีมากๆเลยค่ะโหสินค้าตัวนี้ดีมากๆเลยโดยเฉพาะเพื่อนๆพยาบาลที่ใช้เครื่องสำอางมักจะบอกว่าโหเหมือนไปทำหน้าที่ร้านมาเลยกระแสตอบรับต่อสินค้ามันดีมากๆเลยค่ะแต่พวกเขาไม่ได้เริ่มทำธุรกิจทันทีเหมือนกับฉันค่ะเพราะงั้นการรอคอยนี่แหละค่ะที่ยากมากๆเวลาคนที่เริ่มทำธุรกิจครั้งแรกไปแนะนำวิสัยทัศน์และคุณค่าของอโทมี่แล้วโดนลูกค้าปฏิเสธพวกเขาจะยอมแพ้ง่ายมากๆเลยล่ะค่ะสิ่งที่ฉันได้เรียนรู้จากการทำธุรกิจอโทมี่คือตราบใดที่เราไม่ยอมแพ้ลูกค้าจะต้องเปิดใจอย่างแน่นอนเลยล่ะค่ะเพราะคุณภาพสินค้าอโทมี่ช่วยสนับสนุนได้เยอะมากมันถึงเป็นไปได้ค่ะถ้าเราไปแนะนำสินค้าวิสัยทัศน์และคุณค่าของอโทมี่ซ้ำๆบ่อยๆลูกค้าก็จะต้องเปิดใจอย่างแน่นอนค่ะจริงๆแล้วเส้นทางก่อนจะขึ้นเป็นออโต้เซลล์มาสเตอร์มันลำบากและโดดเดี่ยวที่สุดเลยค่ะดังนั้นฉันเลยอยากบอกว่าในช่วงเวลานั้นต่อให้เหนื่อยแค่ไหนก็อย่ายอมแพ้ห้ามยอมแพ้โดยเด็ดขาดค่ะตอนที่ฉันได้เป็นออโต้เซลล์มาสเตอร์ค่ะตอนที่ได้ยอดขายแบบอัตโนมัติฉันมีความคิดแบบนั้นค่ะเหมือนตอนที่หลอดไฟสว่างขึ้นมาหลังจากมันดับติดอยู่อย่างนั้นความสว่างในตอนนั้นคือสิ่งที่ฉันได้สัมผัสมีหลายๆคนที่ยอมแพ้ไปก่อนที่จะได้ขึ้นเป็นออโต้เซลล์มาสเตอร์ค่ะแต่พอได้เป็นออโต้เซลล์มาสเตอร์แล้วคุณจะสัมผัสได้เลยว่ามันเป็นแบบนี้นี่เองความรู้สึกที่เหมือนได้ค้นพบโลกใบใหม่เหมือนว่าตอนที่ได้เป็นออโต้เซลล์มาสเตอร์ฉันตั้งใจทำธุรกิจมากกว่าเดิมอีกค่ะเปลี่ยนไปสุดๆเลยแหละค่ะเปลี่ยนไปมากเลยค่ะชีวิตของฉันก่อนจะได้มาเจออโทมี่ต้องกังวลกับเรื่องเงินอยู่เสมอเพราะฉันต้องหาเงินอยู่ตลอดเวลาเลยไม่เคยได้หาข้าวร้อนๆให้ลูกกินไม่เคยพาลูกไปเที่ยวไม่เคยทำอะไรให้ลูกเลยค่ะฉันเลยรู้สึกผิดกับลูกมากๆมาโดยตลอดแต่หลังจากที่มาเจออโทมี่ฉันได้กลายเป็นคุณแม่สุดเท่ที่สามารถซื้อรถดีๆให้ลูกชายได้ค่ะ
ฉันอยากจะขอบคุณสปอนเซอร์ของฉันมากๆค่ะเพราะถ้าสปอนเซอร์ของฉันยอมแพ้ไปก่อนในตอนที่ฉันยังไม่เปิดใจแค่คิดก็สยองแล้วนะคะดังนั้นเขาจึงเป็นคนที่ฉันรู้สึกขอบคุณมากๆเลยล่ะค่ะตอนนั้นวันงานสัมมนากับวันที่ลูกชายฉันเข้ากรมเป็นวันเดียวกันเลยค่ะหลังจากที่ฉันคิดหนักอยู่หลายสัปดาห์สุดท้ายฉันก็เลือกไปงานสัมมนาค่ะเพราะฉันมีความปรารถนาอย่างแรงกล้าค่ะตอนนั้นที่ฉันเลือกไปงานสัมมนาและไปส่งลูกลงจากรถบัสฉันมีความคิดแบบนี้ค่ะวันที่ลูกปลดประจำการฉันจะต้องมีรายได้3ล้านต่อปีให้ได้แล้วตอนนั้นแม่จะทำทุกอย่างที่ลูกต้องการเลยฉันเลือกไปงานสัมมนาอโทมี่ด้วยใจแบบนั้นและสุดท้ายด้วยความปรารถนาอันแรงกล้าฉันจึงเข้าลีดเดอร์คลับได้ในวันที่ลูกปลดประจำการค่ะตอนนั้นฉันรู้สึกผิดกับลูกมากๆแต่ฉันก็สามารถทำให้ลูกได้เห็นภาพของแม่ผู้ยอดเยี่ยมที่มีรายได้มากกว่า3ล้านบาทต่อปีในวันปลดประจำการได้ค่ะฉันคิดว่ามันจำเป็นต้องจ่ายค่าตอบแทนในการทำเป้าหมายให้เป็นจริงอยู่แล้วค่ะเพราะว่าที่อโทมี่นั้นไม่มีค่าแรกเข้าไม่มีค่ารักษายอดแต่สามารถทำทุกอย่างให้เกิดขึ้นได้ด้วยการลงทุนเวลาดังนั้นฉันจึงคิดว่าเราควรจ่ายค่าตอบแทนด้วยการลงทุนเวลาค่ะเราได้ไปล่องเรือที่ยุโรปและเขาก็ตกใจมากๆค่ะเพราะเขารู้อยู่แล้วว่าแม่ตัวเองเป็นคนธรรมดาแต่คนที่มาร่วมงานก็เป็นคนธรรมดาไม่ต่างกันเลยค่ะและเขาก็ได้เห็นว่าส่วนใหญ่บรรดาลูกหลานของคนเหล่านั้นก็เลือกทำธุรกิจอะโทมี่กันดังนั้นลูกชายเลยพูดแบบนี้กับฉันค่ะบริษัทอะโทมี่คืออะไรกันแน่ทำไมลูกหลานถึงพากันมาทำหมดเลยเขาคิดแบบนั้นค่ะและฉันต้องขอใช้โอกาสนี้แสดงความขอบคุณบุคคลท่านหนึ่งค่ะนั่นก็คือ Royal Master Park มุนซองที่อยู่ที่เมืองอูซานค่ะขอบคุณที่เขาดึงอูจินไว้และช่วยอธิบายเกี่ยวกับวิสัยทัศน์ของอโทมี่อย่างจริงใจเพราะว่าลูกหลานคนอื่นเขาทำอโทมี่กันหมดแล้วเขาคงรู้สึกเสียดายที่มีแค่อูจินและลูกๆฉันที่ยังไม่ได้ทำอโทมี่นะคะเขาได้ดึงอูจินไว้และอธิบายถึงเหตุผลมากมายที่ควรทำอโทมี่ค่ะเขาบอกว่าพอกลับไปโซแล้วต้องลองศึกษาอโทมี่ดูนะพอศึกษาดูแล้วก็หวังว่าจะเลือกอโทมี่นะหลังจากที่กลับมาถึงเกาหลีเขาก็เริ่มศึกษาธุรกิจอะโทมี่อย่างกระตือรือร้นและวันหนึ่งเขาก็มาประกาศกับฉันว่าแม่ผมจะลองทำอะโทมี่ดูนะแล้วก็ได้เริ่มทำธุรกิจอะโทมี่ค่ะอโทมี่คือปาฏิหาริย์สำหรับฉันค่ะหลังจากมาเจออโทมี่ทำให้ตอนนี้ฉันได้ใช้ชีวิตที่เหมือนปาฏิหาริย์อยู่ค่ะการที่ฉันได้ใช้ชีวิตในแบบที่ไม่เคยคิดว่าจะมีโอกาสได้ใช้มันทำให้ฉันรู้สึกตื้นตันทุกครั้งที่นึกถึงมันเลยค่ะดังนั้นอะโทมี่จึงเป็นเหมือนธุรกิจที่นำพาปาฏิหาริย์มาให้ฉันค่ะ